ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็พบกับตามิกเช่นเคยนะครับผมกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้จะพามาดูต้นฟิลิดอนแบคคาร์ดินอนนะครับผมหรือกุมารดำเรียกทรัพย์นะครับอันนี้จะมาแนะนำเรื่องการดูแลนะครับแล้วก็การปลูกนะครับสำหรับต้นกุมารดำเรียกทรัพย์นะครับแบคคาร์ดินอนเราการดูแลเขานะครับก็รดน้ำวันเว้นวันก็ได้นะครับผมสำหรับการให้น้ำนะครับวัสดุปลูกก็เป็นกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินผสมใบกามปูนะครับดินปลูกผสมใบกามปูนะครับเป็นให้น้ำระบายได้ดีนะครับสำหรับดินนะครับเอาเขาไว้ในที่แบบมีแดดรำไรนะครับผมถ้าแดดจัดนะครับใบเขาจะไหม้เลยนะครับใบไหม้ปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยคอกที่ผสมกับวัสดุปลูกแล้วนะครับหรือใครจะให้พวกปุ๋ยเม็ดละลายช้าก็ได้นะครับพวกออสโมโคสก็ได้นะครับให้ได้การดูแลก็ไม่ยากนะครับแค่อย่าเอาไว้แดดจัดนะครับเอาไว้เขาจะชอบไปในที่แบบชื้นๆนิดนึงนะครับร้อนชื้นนะครับใต้ลมไม้ที่มีแดดส่องนิดนึงนะครับเขาชอบนะครับยอดเขาจะแตกดีนะครับอันนี้ผมยกมาตรงฝั่งนั้นฝั่งบ้านฝั่งหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้ลมไม้นิดๆนะครับก็มีแดดส่องถึงนิดหน่อยก็ชอบนะครับอันนี้แตกยอดใหม่เลยนะครับอันนี้ประมาณ2เดือนนะครับแตกใบ 3-4 ใบแล้วก็ยอดอีก1ยอดนะประมาณ2เดือนนี่นะครับเขาแตกเร็วมากนะครับถือว่าสมบูรณ์นะครับตอนนี้กุมารดำเรียกทรัพย์ตอนนี้แต่ผมจะเอาดินเอาวัสดุปลูกอะไรเสริมเข้าอีกนะครับเพราะว่าต้นเขาสูงมานะครับดูรากเขาขึ้นมาตรงนี้นะครับจะกบลงไปให้ประมาณเกือบถึงขอบกระถางเลยครับจะเสริมเข้าไปอีกนะครับอันนี้ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่ารดน้ำเข้าไปแล้วมันยุบลงไปนะครับใบเงาสวยนะครับยอดใหม่ใบใหม่ของเขานะครับประมาณนี้นะครับการดูแลรักษานะครับของต้นนี้นะครับการปลูกก็การขยายนะครับหรือการแบบขยายพันธุ์นะครับก็สามารถตัดยอดเขานะครับให้ยอดเขาสูงๆกว่านี้ก็สามารถตัดได้เลยนะครับที่อย่างนี้ก็ตัดได้นะครับแต่ว่าผมจะเลี้ยงเป็นแบบแม่พันธุ์นะครับให้เขาสมบูรณ์ให้เขาต้นสูงกว่านี้นะครับถึงจะตัดนะครับนี่เขาจะตัดถ้าเราจะตัดเราต้องตัดตรงแบบที่มีแบบรากติดไปด้วยนะครับเขาจะได้ติดง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่รากเขาโผล่มาก็จะประมาณนี้นะครับการขยายพันธุ์อันนี้การดูแลรักษาก็อย่างที่บอกไปนะครับรดน้ำก็วันเว้นวันก็ได้นะครับวัสดุปลูกก็ให้ระบายน้ำได้ดีนะครับเขาชอบในที่แบบร้อนชื้นนะครับแดดรำไรนะครับใต้ร่มไม้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการดูแลรักษาต้นกุมารดำเรียกทรัพย์นะครับโอเคครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับไว้ถ้ามันพอที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่องสารคดีบ้านนาด้วยนะครับ